ใหญ่มากๆแล้วก็ยาวมากๆด้วยเนาะรอดูเมนูดองต้นหอมแล้วก็รอดูว่าแม่จะใส่ผักอะไรไปด้วยนะสวัสดีนะคะปลูกเอ็มปลูกเองอะคว้าพอดีกับแม่วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปถอนต้นหอมฝรั่งก็คือเป็นชาร์ลอตนั่นเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาทำคลิปปลูกเห็ดต่อนะอันนี้ก็คือจะเป็นเห็ดนางฟ้าน้องทนไม่ได้น้องก็พยายามทิ่มแทงออกมาได้แบบนี้นะใครที่อาชื่นชอบแม่ปลูกผักทานเองปลูกผักต่อยอดแล้วก็การเพราะเห็ดแบบนี้ฝากกดติดตามไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปในกรีนเฮาส์กันเลยค่ะอันนี้ข้างในก็คืออะถอนไปกินได้ครึ่งแปลงแล้วเนาะแล้วก็อันนี้กะจะเอาไปทำดองนั่นเองนะสวยงามมากมากยาวมากปล่อยให้ยาวขนาดนี้ได้ยังไงใหญ่มากๆแล้วก็ยาวมากๆด้วยเนาะรอดูเมนูดองต้นหอมแล้วก็รอดูว่าแม่จะใส่ผักอะไรไปด้วยนะอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูสมัยเด็กๆที่แม่ทำบ่อยมากเนาะแล้วก็แม่ก็จะใช้ให้เอาพวกใบที่แบบแก่ๆสีน้ำตาลอะไรพวกนี้ออกเนาะไปโผล่กันที่ในครัวกันเลยค่ะก็หั่นเอาขนาดตามต้องการเนาะแต่อย่าหั่นบางเกินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปดองอ่ะเนาะให้หั่นเป็นแบบนี้แล้วกันประมาณนี้ค่ะเวลากินก็จะยังมีความกรอบให้เราเนาะอันนี้ให้ดูเนาะเวลาที่เพื่อนปลูกแล้วก็ถ้าแรดดิชเขาเจอฝนตกเนาะเขาก็จะแตกได้แบบนี้ก็จะไม่แนะนำให้ปลูกแรดดิชในช่วงหน้าฝนเนาะแรดดิชแนะนำปลูกในช่วงหน้าร้อนอะไรพวกนี้ก็จะโตไวมากๆไม่ถึงเดือนก็คือได้กินละต้นหอมค่ะแม่ปลายเริ่มเหลืองแล้วล้างรอหลายวันมากแล้วก็เนี่ยค่ะอันไหนถ้าเจอเหลืองแม่ก็ช่วยตัดเขาออกแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะตัดแล้วก็จะขยำในซิงค์ไปเลยก็จะง่ายเนาะแล้วก็เราก็ปล่อยน้ำเขียวเมื่อกๆไปเลยมืดแล้วมืดแล้วน้องเป็ดน้องไก่รอน้องปลาก็รอก็จะมาแยกเนาะแม่จะตัดตรงส่วนหัวส่วนหัวเราจะแข็งเราจะแยกไว้ก่อนแล้วก็ใบเนาะใบก็จะรวมกันได้เลยแม่เอาความ
ยาวเนาะความสั้นความยาวแล้วแต่เราเลยนะสมัยเด็กก็จะปลูกต้นหอมกระเทียมไว้กินเองเนาะก็จะห้อยไว้แล้วก็กินได้เป็นปีไม่ซื้อต้นไม่ซื้อหัวหอมกระเทียมกินนะคะหล่นค่ะอันไหนใหญ่ๆก็แยกกันไว้เนาะอันนี้เอาขนาดตามต้องการต้นที่เขาใหญ่ๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวแม่ก็คือจะเพื่อนๆสามารถหั่นเฉียงเอาก็ได้หรือจะหั่นแบบนี้เหมือนแม่ก็ได้เนาะระวังมือนิดนึงหั่นเป็น4เอาแล้วแต่เราชอบได้เลยนะเวลาขยำเนาะเขาจะได้เอาเข้าน้ำเข้าเนื้อนั่นเองเนี่ยค่ะกระแม่ก็เอาประมาณนี้อ่ะทำให้ดูอีกแบบหนึ่งก็ได้เป็นเฉียงๆเนาะเอาแล้วแต่เราชอบได้เลยก็จะประมาณนี้ค่ะมือของแม่นี่คือเจอเคลย์เพเบิลก็จะเดี๋ยวมันจะแสบมือได้เนาะอันนี้น้ำนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เกลือเนาะแล้วก็เราจะมาขยำเอาเมือกเอาอะไรนะอะไรเขียวๆนะกลิ่นเขียวออกเดี๋ยวรอดูเนาะว่าต้องลดน้ำไหมเราก็ต้องล้างอ่ะเนาะเอาแค่นี้พอต้องล้างเอากลิ่นเหม็นเขียวออกใส่เกลือเพิ่มไปค่ะใช้วิธีกระเอาเนาะสมัยเด็กก็จะเป็นลูกมือให้แม่ทำไมจะเอาแค่นี้พอแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำออกแล้วก็ล้างความเหม็นเขียวออกเนาะเราก็จะอยู่ตรงนี้มาล้างน้ำเนาะล้างน้ำปิดจ๊อกปิดจุกก่อนล้างน้ำขอล้างอีกรอบหนึ่งค่ะได้ค่อนข้างเยอะเลยนะนี่หม้อแมทใบเล็กนิดเดียวเองไม่เป็นไรแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเราจะมาใส่ภาชนะอื่นๆเนาะอ่ะแม่ใส่ในหม้อแล้วก็เดี๋ยวปรุงรสเนาะปรุงรสในหม้อได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะใส่ข้าวเหนียว1กำมือเนาะใช้เป็นข้าวสวยก็ได้นะถ้าเพื่อนๆไม่มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็คืออาศัยน้ำเขาก็จะไม่จับตัวกันเป็นก้อนใส่เป็นน้ำต้มสุกแล้วเนาะขอถอดถุงมือนะคะแล้วก็อันนี้เลยน้ำน่าจะโอแล้วเนาะดัดดิสจะใส่ตอนจบเพราะว่าล้นตอนนี้
ดูปรุงรสด้วยเกลือก่อนเนาะเกลือน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสผงชูรสแล้วแต่เราเลยนะทำไปชิมไปเนาะแม่จะใส่ผงชูรสนิดเดียวนะนี่ประมาณ1ช้อนชาน้ำตาลไปสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันเนาะครึ่งช้อนโต๊ะกินข้าวแม่จะมาใส่ผงนัวอีกนิดนึงนิดเดียวแค่นั้นเนาะแล้วก็รสชาติเขาโอเคแล้วเดี๋ยวจะมาใส่แรดดิชแล้วก็ถ้ายังล้นอยู่ก็จะแยกใส่อะไรนะใส่ภาชนะอื่นด้วยนะในถ้วยอีกอันโอ้น่ากินไหมนี่เลยแล้วก็เวลาดองไปเนาะแรดดิชสีเขาก็จะออกนะนี่อันนี้ก็ยังสดๆอยู่แล้วก็เนี่ยเลยเราใส่น้ำอุ่นแบบนี้เนาะวันรุ่งขึ้นหรืออะไรพวกนี้ก็สามารถทานได้เลยก็ชิมดูก่อนว่าเขาเป็นแล้วหรือยังก็กินได้เลยนะเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ข้างนอกคือหนาวนะขอบอกให้ดูอุ้ย sorry อุณหภูมิด้านนอกตอนนี้11องศาแล้วก็ตกกลางคืนก็คือจะเย็นได้อีกแล้วก็วีคหน้าก็คืออุณหภูมิจะไปถึงประมาณ1องศา0องศานะแล้วก็ปีนี้เป็นอะไรที่อากาศร้อนมาช้ามากๆเนาะคนปลูกพืชผักอย่างแคมนี่คือยากอยู่นะยากอยู่นะเก็บข้าวเก็บของแล้วก็วันนี้ได้อยู่ทั้งหมดนะ1กระปุกกับ1หม้อคือเยอะนะเนาะกินคนเดียวพี่เมคันเขาคงกินไม่เป็นมาเราดูกันอีกทีพรุ่งนี้ค่ะเปิดประตูมาทานด้วยกันค่ะกรอบมากอร่อยมากแล้วก็นัวมากสูตรในวันนี้เนาะวันเดียวกินได้เลยถ้าอากาศร้อนๆนะฝั่งเมืองไทยวันเดียวกินได้แม่บ้านต่างแดนใครที่อยากลองทำส้มผักดองเนาะลองสูตรนี้ดูวันเดียวกินได้เลยแล้วก็ใครที่อยากได้ก้อนเห็ดเอาไปเปิดดอกเองได้แบบนี้เนาะก็สามารถทักแมมาได้เรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็จะมีเป็นก้อนเห็ดออรินจิแล้วก็เห็ดอย่างอื่นก็คือทยอยตามกันมาก็ทักสอบถามแมได้เนาะไว้พบกันใหม่กับแมในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ